เรื่องน้ำตาลกรวดหนึ่งเรื่องสมัยนั้นเมื่อเกิดข้าวยากหมากแพงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปร้านขายน้ำตาลกรวดมีทยจิตได้ลักน้ำตาลกรวดไปเต็มบาทแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่49